2565เดือนเมษายนวันจังหวัดพิษณุโลกได้รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์เรนทิราเทวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรมณีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลและราชกุมารตั้งแต่ช่วงบ่ายหลังจากที่ทั้งสองพระองค์ทรงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจัดทวีเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนได้ยินเสียงประชาชนถวายความจงรักภักดีและสื่อสารองค์กรและเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์และดำเนินมาสัมผัสมีของประชาชนและประเทศต่างๆฝันว่าเขาอยากมาที่นี่อยากรู้ว่าพระเจ้าตอนก่อนส่งจะดำเนินไปหาใจนะที่อย่างกับว่าจะให้เย็นให้พวกเราด้วยครับและจะสอบผ่านต้องจักลาว่าขอให้รักษาสุขภาพสวัสดีวันสงกรานต์นะคะจากนั้นถ่ายทอดบอลที่2ก่อนรหัสลายใหม่ค่ะจะมีใครบ้างจับมือถือชนิดราแจ้งจริงและต่างประเทศรับเสด็จในครั้งนี้ด้วยเราจะเห็นได้เลยว่าขอจ่ายแค่ถ่ายของผู้ฟังที่ต่างๆนั้นเกิดความซาบซึ้งและประชาชนที่มารอต้อนรับเป็นอย่างมากจากพระองค์ชายน้อยที่ประทับในพระราชวังพร้อมบริวารมากมายประชาชนต่างประเทศต้องดีกว่า70ของพระองค์โดยตลอดว่าพระองค์ทรงสมควรจึงต้องอาศัยองค์เล็กแต่ก็ต้องอดทนพอดีจะได้เรียนรู้ว่าความแตกต่างและความคิดถึงคนอื่นนั้นมีคุณค่าต่อจิตใจของที่รักรู้ใหม่พรุ่งนี้เป็นเรื่องที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นกันข้าพรุ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9เมษายน2555ที่ผ่านมาในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณะพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์สร้างฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทันตค่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยุธยาหมวดต่างที่กำหนดอ่างทองนั้นบริษัทวิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาครงานเรื่องการแต่งตัวเข้ารักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์อาการปอปลาไม้เอกไว้ดีแล้วและกลับมาทำงานต่อเนื่องจากของท่านที่ว่านี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจำได้ขัดจึงทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ว่าเป็นเวลา10วินาทีจงหากำลังกลับจะถามที่ว่ายืมสักว่าธรรมนูญสารอยู่ตอนอยู่โรงพยาบาลเป็นห่วงมากขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่อยู่อ่างทองสบายดีใหม่รักษาสุขภาพนะWe'll be right back.